คุณผู้ชมครับปี2019ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะนับเป็นปีที่สดใสของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการบินของสหรัฐค่ะซึ่งสามารถทำผลประกอบการได้เป็นบวกติดต่อกันเป็นปีที่10นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บรรดาลูกจ้างหรือว่าผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการบินเนี่ยเขาออกมารวมตัวกันค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานปรับสวัสดิการแล้วก็ปรับชีวิตการทำงานให้ดีขึ้นก็ไล่กันไปตั้งแต่นักการบินนะคะแอร์โฮสเตสตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐด้วยล่าสุดค่ะสำนักข่าว CNBC เขารายงานว่าบรรดาสายการบินต่างๆในสหรัฐนะคะเริ่มเผชิญหน้ากับการเจรจากับสภาพแรงงานหลังจากที่บรรดาพนักงานของสายการบินตั้งแต่นักบินแอร์โฮสเตสไปจนถึงงานส่วนอื่นๆมากกว่า 120,000 คนค่ะออกมารวมตัวกันเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าแรงแล้วก็สวัสดิการจากบรรดาสายการบินเนื่องจากมองว่าธุรกิจมีกำไรต่อเนื่องมา10ปีติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องปรับให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยค่าแรงถือเป็นต้นทุนมากที่สุดของสายการบินนะคะในปี2018ที่ผ่านมาสัดส่วนของค่าแรงคิดเป็นถึง 28% ที่ต้องหักไปจ่ายจากรายได้ของสายการบินทั้งหมดในสหรัฐโดยเพิ่มขึ้นจากปี2008ถึง 21% เพราะว่าสายการบินเขามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็รวมไปถึงการจ้างงานทดแทนพนักงานที่จะเกษียณอายุหลังจากอายุ65ปีด้วยเช่นสายการบิน United Airlines ค่ะเขาจ้างงานเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการนักบินอีกจำนวน 10,000 คนนะสำหรับทศวรรษหน้าทางรายงานระบุว่าบรรดาสายการบินในสหรัฐเขาฟื้นตัวมากขึ้นจากการล้มละลายไปเมื่อช่วง10ปีที่แล้วซึ่งก็ตามมาด้วยการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมภายในปี2019นะคะถือเป็นปีที่ผลกำไรของสายการบินใหญ่ที่สุดของสหรัฐทั้ง4แห่งถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ราวๆ 1% ซึ่งการทำกำไรดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการทำกำไรติดต่อกันเป็นปีที่10และเป็นการทำกำไรติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบอย่างน้อย40ปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เลยออกมารวมตัวกันเพื่อขอปรับขึ้นค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการต่างๆนั่นเองค่ะ